สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานไอบ็อกซ์ของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งทัศนะของหัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวก็คือทานไมเคิลไวส์ที่เพิ่นมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของบาเตอร์ลาวได้อย่างโดดเด่นสามารถพัฒนาทีมชาติลาวได้อย่างน่าประทับใจก็คือลงสนามไป very instrumental and I'm hesitating to say the best player but probably he's the best player yeahOutstanding and a very nice character, also very humble. It's a game changer, person who can change the game, and a hard worker. And I can only hope as soon as possible as that the situation may arise that he can leave and go to a high level club in Southeast Asia or even, I don't know, another country, bigger country, Korea, Japan.I think he's capable of doing that. Yep. Thank you, Coach. กันแน่นอนเนาะอันนั้นไกนี่เป็นผู้ที่ว่าสามารถพลิกเกมให้พวกเขาได้เนาะเราเป็นนักข้าพเจ้าก็อยากทอมตนทอมตัวในคำว่าแต่ว่ากสิย่องเราทราบว่าเราเป็นปัจจุบันนี่มันนักกีฬาที่ว่าที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าเห็นเนาะและการนิสัยอุปสรรคนิสัยบุคลิกดีเนาะเป็นคนทอมตนทอมตัวเนาะและก็คนที่ว่าเฮ็ดเวียกนักเนาะ work hard เนาะแล้วก็สำหรับอนาคตของเราข้าพเจ้าหวังว่านาตีราคาว่าโอกาสมันจะมาให้เราในไวๆนี้เพื่อยกระดับเราขึ้นสูงบ่ว่าอยู่ในประเทศของเขียนของเขตอาเซียนเฮาเนาะหรือว่าสามารถไปลินน้ำเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ยังได้ในสตาของพวกข้าพเจ้านี่เราสามารถยับขึ้นไปถึงระดับนั้นได้ในข้าพเจ้าในการติดตีราคาของข้าพเจ้าสำหรับบุญพระจันทร์บุญกองเจ้า If I may addobviously if many players not only Kai but Kai foremost now hopefully soon if they can play overseas in a strong league in a professional environment with top training with nutrition and daily routines of course that helps the national team of Laos in the future very much I can see now with Kutasai and the other boy bringing a different element to the groupEven though I must say also our boys, they have made a very good progress. We have very interesting talents who definitely can go overseas, not only Kai. Yep. So that is one path on how to make the team stronger. And I hope all stakeholders also in the country will realize that and will be accommodating the process. Yeah. Okay. Thank you, Coach.นอกจากนั้นเนาะข้าพเจ้าขออนุญาตเสริมบ่แม่นว่ามีแต่ไกลผู้เดียวดอกเฮายังมีนักกีฬาหลายคนที่มีพรสวรรค์พิเศษเนาะก็หวังว่าเฮาเขาก็สามารถยับย่ายไปสังกัดอยู่ต่างประเทศเนาะบ่ว่าครับสั้นใดสั้นหนึ่งแต่ว่าในเมื่อเวลาไอ้น้องเฮาไปสังกัดอยู่สโมสรมืออาชีพเขาก็จะได้เรียนหนึ่งมาระเบียบวินัยการตั้งบ่แม้กระทั่งการโฆษณาการเนาะและจำนวนแต่ละวันเขาฝึกแอบให้เฮาเห็นอะไรใดๆกลายเป็นชีวิตใหม่ว่าจังซั่นก็ได้เนาะนอกจากพุทธไซแล้วก็พี่ทักข้าพเจ้าก็หวังอย่างยิ่งว่าหลายเด็กน้อยเฮานี่เนาะสามารถยับย่ายไปต่างประเทศได้เนาะอย่างน้อยก็อยู่ในลีกที่ว่าตำบอก่อนอื่นเนาะแต่หลังจากนั้นถ้าว่าเฮาได้ไอ้น้องมาจากต่างประเทศเนาะแนวใดก็แล้วแต่อันนี้มันจะเฮ็ดให้ทีมชาติเฮาเป็นเข้มแข็งขึ้นเนาะและท้ายสุดข้าพเจ้าก็ขอฝากภาคส่วนที่เกี่ยวของเนาะทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวของเห็นทิศทางดังคือข้าพเจ้าและก็หวังว่าสุขยู่ส่งเสริมสปอร์ตให้ไอ้น้องเฮานี่ทะลุผลสําเร็จเว้าเฉพาะเว้าร่วมกับแมนบานเตของชาติเฮาเจ้าขอบใจboth players are good characters trying to integrate themselves very well in the team. The performance can be improved definitely because with the young ones we have a little bit implemented a new more aggressive or proactive style and both players can contribute to an even better performance but in the last game they were okay but they can do better.Secondly, they will go back to Thailand after the match and play in their respective clubs. And third, we talked about the SEA Games with the two players and if they can join, I hope so very much.
the player in Malaysia, I don't think he will join. And which is not a big problem because anyway, I think we have to push and take care of our local boys and to promote them. This is my priority. แน่นอนต้องมีในจุดต้องพัฒนาหรือว่าประกอบส่วนตื่มของหันนี้เพราะว่าสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นสไตล์บุ๊กเนาะสไตล์บุ๊กฉะนั้นไอ้น้องต้องปรับตัวเขาน้ำพวงเขาแต่ว่าภาพรวมแม่นลินได้ดีเนาะลินได้ดีแต่ว่าแน่นอนสไตล์คู่ฝึกฝนได้ดีก็ต้องได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเจ้าคำถามที่สองหมายความว่าแน่นอนสองไอ้น้องเขานี่ต้องได้กลับไปสังกัดอยู่สโมสรตัวเองก่อนในเบื้องต้นเนาะบัดนี้คำถามที่สามว่าสามคนที่ว่าเกินอายุหันประมาณว่ามีผู้ใดแน่เนาะคำถามแล้วพวกเขาก็ได้ทับทามพิธากับพุทธไซแล้วว่าถามว่าสามารถหรือขอให้มาห่วมงานน้ำเนาะขออย่างหน่อยขอมาอยู่ในกลุ่มคัดเลือกซะกีฬาสุดเนาะสองทางในพวกเขาได้ทับทามไปแล้วเนาะแต่ก็ถ้าตามเบิ้งการเคลื่อนไหวของสโมสรอยู่เพิ่นหรือว่าจังไดเนาะแต่ว่าเฮาได้ทับทามไปขอให้ประกอบส่วนว่านักกีฬาที่ว่าอยู่มาเลเซียหันเพิ่นกล่าวถึงหันแม่นว่าเพิ่นอาจจะบ่สามารถมาประกอบส่วนนําได้เนาะแต่ถึงอย่างก็ดีถ้าว่าเพิ่นมาประกอบส่วนบ่ได้พวกเฮาก็สิค้นคั่วนักกีฬาภายในเฮานี่เองเพื่อว่าเฮาอยากให้โอกาสเด็กน้อยภายในประเทศเฮาเนาะประกอบส่วนในรายการนี้เจ้าโอเค thank you coach thank you question ขอบใจอาจารย์สบายดีเนาะว่าถึงสภาพร่างกายตอนนี้มันถือว่าการ recovery ของแบบแผนของโค้ชเพิ่นก็เห็นว่าพากันเห็นว่าดีเนาะพอเดี๋ยวนี้ก็เกือบว่าทุกคนเกือบ 100% เหมือนเนาะแล้วการกลับมาดิ้นในชุดนี้แล้วกลับมาทำไซซานวันนี้ก็รู้สึกดีใจหลายเนาะแล้วก็มีรูปแบบของการเกมดิ้นที่ว่าให้เขาตื่นเต้นและอยากเรียนรู้จากคนเพิ่มที่ว่าเป็นการดีที่ว่าเรามาห่วงกับประเทศทำโดยทั้งที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ไทยเนาะเป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเนาะแต่ว่าการใช้ชีวิตมันเขาเป็นมืออาชีพต้องรักษาสุขภาพตัวเองรักษาความฟิตของตัวเองเพื่อถ้าเขาบูฟิตแท้หรือว่าเขารักษาสุขภาพตัวเองก็ดีเขาก็จะเอายังไงคือบ่ได้ลงเล่นโดยพูดนี้เป็นคำถามที่เขาอยากตอบนะนี่คือเป็นชุดที่ดีนะในความคิดเขาเลยนะเป็นที่ว่าการที่รุ่นไอซื่อสารไปคือเขาเจ้าจะคล้ายๆแบบเป็นคอตอของโซไอเข้าใจคอตอของโซอะแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวอะเขาสามารถตอเข้ากันได้เป็นแบบเนี้ยติดกันแล้วเนาะเขาซื้อเขาแมนเขาซื้อสารเอาไปปุ๊บเด็กรุ่นน้องเขาจะมีเส้นแบบของเขาเจ้าเองว่ามีเส้นลิ้นทำได้แบบว่าต่อแบบต่อยอดได้เลยแบบว่าเขาไปลิ้นแป๊บเดียวเขาเจ้าพัฒนาตัวเองเข้าระบบเขาได้เข้าระบบเขาเจ้าได้ที่ว่าเป็นสูตรที่ดีเลยแหละสูตรนี้เขาขึ้นมาโดยสุดท้ายนี่ขอฝากถึงแฟนบาสคนลาวสาวลาวเขาเนาะที่สมเสียพวกเขามาโดยตลอดเนาะให้เชื่อมั่นพวกเขาเนาะพวกเขาก็สิพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้จนที่ว่าแฟนบ้านให้ฮับฮู้เองว่าพวกเขาพัฒนาอยู่แท้ๆเนาะบ่แม่นว่าอีกมาแค่เล่นๆพวกเขาสิพัฒนาให้พวกท่านเห็นว่าเขาพร้อมที่จะบาดก้าวไประดับนานาชาติได้เนาะ